เป็ดย่างเป็นรถเก่าแบบอร่อยมากคนอุทัยเนี่ยเขาจะเป็นอาหารแบบสุดยอดของคนอุทัยเลยคืออึ่งปลาร้าอุทัยหอมมากที่บอกให้ปลาร้าอุทัยอร่อยที่สุดไม่ได้ต้องซื้อกลับบ้านทำไมอยู่ตรงนี้มันรู้สึกว่าสุดอากาศหายใจได้บริสุทธิ์มากเลยอะสวัสดีครับวันนี้เจอผมอีกแล้วคลิปนี้พี่นี้ผมจะมาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็อุทัยธานีบอกตรงคือบ้านผมเติบโตมาที่นี่แต่เด็กผมจะพาไปเที่ยว1วัน1คืนกับอุทัยธานีวันนี้ก็ที่แรกเลยครับของจังหวัดอุทัยธานีผมก็พามาเที่ยววัดท่าซุงใครที่มาอุทัยอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่แรกของวัดท่าซุงคือปราสาททองคำนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อสิงห์ดำที่วิหารแก้ว100เมตรเราก็มาไหว้ชมเยี่ยมชมปราสาททองคำก่อนบัตรคิวทำไมเนี่ยอ๋อรับบัตรคิวเพื่อที่ขึ้นไปกราบพระข้างบนนะครับบนปราสาทบนปราสาททองคำใช่ไหมหนูปราสาททองคำเนี่ยเอาผมเอาเลขผมชอบเลข7ผมกับ9ก็ตัวเดียวกันขอขึ้นอันนี้อ๋อนี่ขึ้นอันนี้คือก็บอกตรงๆอ่ะเอาจริงๆครับว่าวัดท่าซุงเนี่ยเป็นวัดของท่านหลวงพ่อฤาษีดำแล้วก็มีเนื้อที่กว่าพันกว่าไร่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเยี่ยมชมเนื้อที่ทั้งหมดพันกว่าไร่แล้วก็เป็นที่แรกของจังหวัดอุทัยธานีที่ผมแวะมาเที่ยวมาเช็คอินแล้วก็หลังจากนี้ผมก็จะพาไปอุปตาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยแล้วก็ไปเที่ยวที่ต้องเที่ยวในตัวเมืองอุทัยธานีที่เป็นสถานที่น่าสนใจแล้วก็ไปตอนนี้เราก็ไปดูภายในวัดท่าซุงกันก่อนดีกว่าโอ้โหเกือบไม่ได้ขึ้นมาซะแล้วดูดิท่านผู้ชมนี่คือบนชั้น2ของปราสาททองคำนะเนี่ยโอ้มีพระชุดนี่เลยคือทั้งหมดต้องขึ้น3ชั้นที่นี่มี3ชั้นนะครับที่วัดท่าซุงตรงปราสาททองคำเนี่ยผมกำลังจะขึ้นไปชั้นที่3โอ้นี่พระพุทธรูปเก่าเนี่ยองค์นี้เก่ามากเลยนะเนี่ยสวยจังนี่ไงอยู่ชั้นที่3แล้วบนชั้นที่3คือจะเป็นยอดแหลมขึ้นมาบนนี้ที่ผมยืนอยู่อะของบนปราสาททองดูวิวสินี่ตอนนี้เหมือนว่าเราอยู่บนยอดของปราสาททองคำเห็นไหมเห็นทั้งล่างสวยมากเลยตรงไปนั่นคือพระประธานองค์ใหญ่เลยเนี่ยองค์ใครที่จะมา
วัดท่าซุงแล้วว่าจะเจอปราสาททองคำก็ขึ้นมาเข้ามาข้างในใช่ไหมนะหนุ่มครับผมจะขึ้นมาชั้น2ชั้น3ได้เลยใช่เขาชั้นเนี้ยเรียกว่าบรรยากาศดีแล้วก็สูงที่สุดเลยของปราสาทนะครับก็มีรับบัตรคิวอยู่ด้านล่างเนาะครับไปเดี๋ยวเราไปที่อื่นของวัดท่าซุงกันดีกว่าครับนี่ก็ปราสาททองคำได้ชมกันผมก็พาผู้ชมชมละแต่นั้นหนุ่มโอ้ยในนี้เย็นมากเลยอ่ะท่านผู้ชมมีหานแก้วนี่ไงเย็นมากเลยนี่ไงเห็นไหมครับนั่นเห็นไหมนั่นอัฐิสังขารของหลวงพ่อสีดำอยู่บนนั่นเห็นไหมข้างในเย็นมากเลยอ่ะแล้วสวยมากเลยอ่ะเหมือนกับบนสวรรค์เลยเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยอ่ะนี่คือเราอยู่ในสวรรค์ของจริงนะอันนี้ที่ถ่ายตรงนี้ก็คือวิหารแก้ว100เมตรนะครับที่เป็นที่ตั้งของสังขารของหลวงพ่อสิงห์ดำโอ้โหข้างในวิจิตรผมก็พูดคำว่าวิจิตรการและสวยงามมากนะจากที่เมื่อกี้ก็สวยแล้วนะปราสาททองคำนี่วิหารแก้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลาจุดนี้ไปก่อนเนาะหลังจากที่เราไหว้พระไหว้หลวงพ่อสิงห์ดำแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีให้ปล่อยนกปล่อยปลาให้อาหารปลาแล้วก็เช่าวัตถุมงคลภายในวัดท่าซุงฝั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกนะครับวันนี้ก็วัดท่าซุงเนาะฝากเอาไว้ด้วยถ้าเกิดมาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีก็อย่าลืมแวะเข้ามาแล้วกันวัดท่าซุงวัดหลวงพ่อลุงสิงห์ดำก็หลังเราทำบุญสบายใจแล้วเราก็มีที่ให้ปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็ให้อาหารปลาอยู่ข้างล่างเนี่ยเยอะเลยปลาเยอะเลยท่านผู้ชมปลาตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมดูดินี่คือแม่น้ำสะแกกังนะเป็ดย่างฮะนี่ผมบอกให้แนะนำนะถ้าเกิดเรามาเที่ยวอุทัยเนี่ยพลาดไม่ได้เลยก๋วยเตี๋ยวต้องก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เลยได้เฮียเจอก๋วยเตี๋ยวที่นี่เมื่อก่อนน่ะเขาไม่ต้องมีเครื่องปรุงนะเส้นใหญ่เนื้อเอาเส้นอะไรเส้นอะไรทีมงานเส้นอะไรเขาตกใจนะฝนก็ตกพอดีเลยอยากกินก๋วยเตี๋ยวรองท้องก่อนของผมขอเส้นหมี่เนื้อทุกชิ้นสดอย่างเดียวตาจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้คือความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะลูกชิ้นเนี่ยเขาทำเองคือก็จะมีแต่เนื้อล้วนๆไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อเขาทำเองเมื่อก่อนรถเข็นคันนี้ก็คือคุณพ่อคุณพ่อไตเฮียเนี่ยเขาเข็นขายในจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้คุณพ่อก็เดินไม่ไหวก็เลยมาตั้งร้านขายผมก็กินก่อนนี่ลูกชิ้นทำเองเป็นแบบนี้อร่อยมากเลยก็ไปที่มาอุทัยธานีถามหาคนอุทัยได้เลยถามให้คนอุทัยว่าร้านก๋วยเตี๋ยวแท้เนี่ยอยู่ไหนเดี๋ยวเขาจะบอกเองว่าอยู่แถวนี้อร่อยอร่อยอร่อยมากหมดแล้วกินหมดเลยมาสองคนกับน้าหมดเลย ทำไมอร่อยอ่ะถ้ากินไม่มีเหลือน้ำเลยอ้าวจ่ายตังค์เลยกินท่านั้นอ่ะบ๊ายบายอร่อยมากครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมมากินอีก okay. เดี๋ยวมาอุทัยจะมากินอีกนะอย่าลืมด้วยฝากด้วยแตะเฮียเตะเฮียโน่โอ้ป้ายI'm not afraid to die.
หวังว่าเธอจะพบเธอ ก็สำหรับที่พักเราวันนี้ครับก็ผมมาพักที่บ้านร้านมิวนี่บ้านร้านมิวดูมุมซะก่อนก็ที่พักก็ราคา800บาทนะครับรวมอาหารเช้าด้วยที่พักร้านวิวบ้านร้านวิวเนี่ยเขาก็จะมีจักรยานให้เราด้วยนะนี่จักรยานเอาไว้ปั่นชมรอบๆแถวนี้ปั่นมาถึงตรงนู้นหรือว่าเราจะปั่นไปไหนมาไหนเนี่ยปั่นสนุกเลยมอมแมมไอ้มอมแมมชื่อมอมแมมของเราแหละหน้าตาก็มอมแมมจริงอ่ะนี่ดูวิวซะก่อนอลังการมากนี่บ้านร้านวิวมีสระน้ำด้วยที่นี่เท่าไหร่ครับเนี่ยห้องนี้ห้องนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยบ้านเนี่ยครับนี่มาดูอีกหลังนี่อันนี้หลังนี้จะถูกกว่าหลังเมื่อกี้หน่อยวันธรรมดาจะ 4,000 แต่เกิดเสาร์อาทิตย์ก็จะ 4,500 แต่ตรงนี้มันทำไมวิวติดเขาเลยแต่ห้องเล็กกว่าหรือเปล่าก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดอุทัยธานีผมก็แนะนำนะอย่าลืมแวะมาเที่ยวที่ลานศักดิ์อำเภอลานศักดิ์หวังว่าเธอไหนๆก็มาถึงไหนแล้วเราเข้าไปเปิดดูห้องพักเขาดีกว่าป่ะว้าวอ๋อนี่ไงห้องที่ผมบอกว่าห้องราคา 5,500 เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นโซนห้องเขาเรียกอะไรอ่ะโซนห้องเขามีคาราโอเกะด้วยห้องนั่งเล่นก็จะมีห้องนอนห้องนอนมีกี่ห้องเนี่ย1ห้องนี่ห้องนอน 5,500 เองเหรอเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยห้องนี้แหละอันนี้ก็มีห้องนอนนึงดูส่วนห้องน้ำกันดีกว่าว้าห้องน้ำห้องน้ำมีอ่างด้วยนะนี่เรามาดูส่วนห้องครัวกันโอ้ห้องครัวก็ดีนะก็ทำแบบว่าเราซื้อกับโครงกับข้าวเข้ามาได้เลยแล้วก็มาทำมีเตากรงเตาแก๊สมีเวฟแล้วก็มีที่ล้างจานห้องนอนก็มี3ห้องนอน2ห้องน้ำอีกนะนี่ห้องนอนใหญ่นอนกันได้หลายคนวิวดีด้วยนะถ้าเปิดม่านไปอ่ะก็จะเป็นวิวนี่เลยเห็นไหมวิวภูเขาเนี่ยฝากไปด้วยแล้วกันบ้านร้านวิวนะครับนี่บ้านร้านวิวก็ร้านวิวจริงๆอ่ะแหละเนี่ยอุทัยมาอุทัยไม่ต้องอุทรค่ำแล้วก็มานอนที่อุทัยค่ำแล้วก็มานอนที่บ้านร้านวิวกันนะครับห้องที่ผมนอนเป็นห้องนอนได้2คนราคา800บาทแต่ถ้าเกิดใครใหญ่จัดมิทติ้งบ้านหลังใหญ่มี3ห้องนอนก็ที่นี่เลยบ้านร้านวิวราคา 5,000 ก็มาถลวดถั่วเฉลี่ยแล้วก็7 คน 7 คน 8คนนี่ก็ไม่กี่บาทเองพี่เจ้าของบ้านเขาแนะนำผมเลยให้มาถ่ายตรงนี้ด้วยบ้านหลังขาวเขาไปดูกันบ้านเขาจะสวยขนาดไหนตรงนี้นี่ตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยบ้านหลังนี้เท่าไหร่มาบอกคนดูหน่อย 5,500 สุขเสาร์อาทิตย์วันธรรมดา4,900นี่พี่สาวเจ้าของบ้านสวัสดีค่ะ 5,500 ใช่ไหมครับค่ะเสาร์อาทิตย์อ่ะเสาร์อาทิตย์อ่ะ 5,500 วันธรรมดา4,900นี่มาดูวิวเดี๋ยวป้าพี่ผมพานำไปหน่อยเดี๋ยวครั้งหน้าผมเพิ่งมานอนฟรีแล้วเนี่ยนี่ดัดไปนี่ดูวิวนี่ดูวิวนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ดูวิวดินี่ไง
ก็พาคิดขึ้นตอนเช้านะสวยมากแนะนำให้มาเที่ยวหน้าไหนกำลังดีแบบบรรยากาศดีอะปลายฝนต้นหนาวค่ะช่วงนี้จะเป็นหมอกลงเต็มนี่ปลายฝนต้นหนาวนี่จะมีหมอกเต็มเนี่ยนะคือถ้าอากาศขึ้นคือลงทั้งวันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกันอ๋อนี่นอนได้กี่คนครับอันนี้นอนถ้าเป็นเต็มที่ 5-6 คนนะเนี่ย6คนได้6คนได้นี่นี่ตรงนี้จะเป็นโซนนี่เลยมีตติ้งแบบทำปิ้งย่างอารมณ์เต็มที่เลยจะบอกไว้ให้นะที่อุทัยธานีในเวลาหน้าหนาวนี่ประมาณถึง13องศานะตรงเนี้ยนี่เมืองนอกดีเลยเนี่ยที่ทำไมที่ว่าเขาเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็เพราะว่าอากาศและบรรยากาศที่นี่มันคล้ายกับที่สวิตเซอร์แลนด์เลยฝากไว้ด้วยบ้านร้านวิววันนี้ผมก็จะไปไหนต่อก็อย่าลืมดูคลิปนี้จบแล้วกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มัสซีค่ะมัสซีเจ้าของบ้านนี้ค่ะโอ้บายบายพี่บายบายความจริงถ้ามาถึงตรงนี้แล้วมาถึงจุดนี้แล้วก็อย่าลืมเช็คอินอีกที่นึงแล้วกันนะครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิวจากตรงเนี้ยที่ผมยืนอยู่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเนี่ยว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยไปไปดูวิวกันดีกว่าไปโชว์แบบวิวพาโรนาม่าตรงนี้ผมยืนกันเลยดีกว่าโอ้แล้ววิวสวยมากลมเย็นมากเลยตอนนี้ผมยืนอยู่นี่มันก็ช่วงสายๆ5โมงนะแต่อากาศยังดีและลมยังดีอยู่เลยท่านผู้ชมทำไมอยู่ตรงนี้มันรู้สึกว่าสูดอากาศหายใจได้บริสุทธิ์มากเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยผมยืนอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวทางที่จะมาจากสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันเลยกับสถานที่ท่องเที่ยวหุบป่าตาดที่ลานสักอ่ะมันก็อยู่ใกล้ๆกันเลยมาทางเดียวกันแล้วเรือจากหุบป่าตาดมาก็จะเจอบ้านร้านวิวเมื่อกี้ที่ผมพักเนี่ยแล้วก็เรือมาอีกหน่อยนึงตามถนนมาเรื่อยๆก็จะเจอตรงนี้จุดเช็คอินตรงนี้สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยสวยมากสวยจริงๆแล้วทีมงานจะไปต่อกันที่หุบป่าตาดหุบป่าตาดเนี่ยจะบอกให้เลยมันจะทะลุมิติไปอีกมิติเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบเขาเรียกว่ายุบจูสิกพาร์คเลยแบบเข้าไปในนั้นมันจะเป็นยุบจูสิกพาร์คแล้วก็จะมีลอดอุโมงค์ไปเลยอุโมงค์มืดๆเลยแล้วก็ไปโผล่อีกมิตินึงเดี๋ยวจะไปดูกันตอนนี้เราก็ถึงหน้าหุบป่าตาดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมต้องถามผู้รู้ที่นี่ต้องถามเจ้าหน้าที่ว่าที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรค่าเข้าเท่าไหร่นี่เจอแล้วผู้รู้สวัสดีคุณนะสวัสดีครับมีอะไรรับใช้ครับที่นี่เท่าไรเนี่ยค่าเข้ามีเสียค่าเข้าไหมครับค่าเข้าปกติสำหรับบุคคลชาวไทยผู้ใหญ่30บาทถึง20บาทครับเอาแล้วเข้าไปข้างในมันเป็นยังไงเป็นระยะทางในการเข้าชมด้านในเนี่ย350เมตรไปกับ700เมตรแล้วมีการสำรวจพบครั้งแรกโดยพระก่อนที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำมทุนขึ้นมาเป็น no hunting area เป็นหุบป่าตาดซึ่งเกิดการยุบตัวของลังคาภูเขาลงไปจนเกิดเป็นหลุมยุบกลางภูเขามีน่าสนใจอ่ะนะจำนวน2ห้องหรือ2บ่อพื้นที่รวมกันประมาณ7ไร่2งานในหลุมยุบนั้นมันมีพืชชนิดหนึ่งขึ้นเป็นอันดับ1ก็คือต้นตาดเป็นจริงๆอ่ะตั้งเป็นชื่อว่าหุบป่าตาดหุบเนี่ยเกิดการทรุดตัวของหลังคาถ้ำลงไปคนสมัยก่อนคนโบราณเรียกลักษณะการยุบของหลังคาถ้ำว่าเป็นหุบกลางภูเขาเรียกว่าหุบเขานะจริงๆมาตั้งเป็นชื่อ2พยางค์รวมกันเรียกว่าหุบผมสนใจรูปภาพเนี่ยครับรูปภาพที่ว่าโคนรูปหินนะผมจะขึ้นไปได้ไหมถ้าเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมฮะครับอันนี้อยู่บนเขาปลาทางด้านทิศตะวันออกเราขึ้นไปได้เหรอเราขึ้นได้ต้องมาแต่เช้านิดนึงโอ้เพราะว่าช่วงบ่ายแล้วอากาศจะร้อนแล้วจะลงไม่ทันอ๋อครับนะครับระยะทางค่อนข้างไกลนั้นไปกับ 2,602 กิโลครึ่ง100เมตรใช้เวลาไปกับโดยประมาณ3ชั่วโมงแล้วอยากจะมาที่เนี่ยที่อุปตาดเขาปลาใช่ไหมครับจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเราเดินทางมาจากตัวเมืองอุทัยธานีหมายเลข33มาถึง3438นะครับติดลงอำเภอลันตักผ่านอำเภอหนองฉางมาลงอำเภอลันตักไปแยกซ้ายเข้ามานิดนึงประมาณ5กิโลถึงตามเส้นทางที่บอกมีป้ายบอกตลอดเลยบอกว่าหุบป่าตาดเขาปลาในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเราสามารถตั้ง GPS มาก็ได้นะครับ GPS นำทางนะก็จะนำทางมาถึงบริเวณหุบป่าตาดแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำมทุนส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับอ๋อโอเคขอบคุณมากครับคุณนะความรู้ดีและสาระนี่ถ้าไม่ได้แกแย่เลยปะเดี๋ยวมันน่าสนใจอะมากอะที่น้าก็พูดมาเดี๋ยวต้องเข้าไปดูละเข้าไปดูจริงๆละไปเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวต้องจ่ายค่าเข้าก่อน
ไปกินต่อยเคาน์เตอร์ก่อนค่าเข้านะครับจ่ายตังค์เดี๋ยวให้หนุ่มมาเขียนก็ได้เดี๋ยวให้ทีมงานเขียนจริงๆแล้วนอกจากหุบป่าตัดป่าดึกดำบรรพ์แล้วนะโบราณนะจริงๆแล้วที่เนี่ยยังมีที่น่าสนใจอย่างคือสัตว์ที่หาที่เดียวได้จากที่นี่คือในโลกเนี้ยคือหาที่นี่ได้เลยต้องมาดูได้ที่นี่ทีเดียวคือกิ้งกือมังกรสีชมพูไปดูกันดีว่าโชคดีไหมว่าเราจะได้เจอหรือเปล่าถ้าโชคดีคือเราได้เจอถ้าโชคไม่ดีเราคงไม่ได้เจอก่อนเข้าหุบป่าตัดไปลุยกันดีกว่าเยอะทีเด็ดเลยต้องมีด้วยไปฉายเพราะว่ามันต้องเข้าไปกี่ลึกกี่เมตรเนี่ยสามร้อยห้าสิบเมตรมืดแค่หกสิบเมตรเสีย30 บาทกับไปฉายหนึ่งอันเขาจะให้เราไปเราเข้าไปมันทะลุมิติใช่ไหมอย่างเขาบอกจริงป่ะอย่างที่นายเขาบอกเริ่มขึ้นแล้วกระไดก็ต้องขึ้นกระไดประมาณ50 เมตรเพื่อจะไปปากถ้ำทางเข้าหุบป่าตาดโอ้ขึ้นกระไดมาเมื่อกี้เจอแล้วปากทางเข้าถ้ำที่เขาให้ไปฉายมาหนึ่งอันเนี่ยไฟฉายผมก็ต้องมืดต้องใช้ไฟฉายส่องเข้าไปคือเดินไปอีก100 เมตรพอดีเพื่อจะไปทะลุอีกมิตินึงมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งจริงหรือเปล่าเขาบอกว่ามันจะเป็นยุคป่าที่ไม่มีที่ไม่เห็นในยุคเนี้ยมันจะเป็นป่าในยุคสมัยก่อนไปดูกันดีกว่าแสงสว่างแห่งปลายอุโมงค์ไปดูสิไปกันที่นี่วิวสวยจริงครับถ้าไม่รู้จะไปไหนผมก็แนะนำจังหวัดอุทัยธานีขับรถจากเมืองกรุงกรุงเทพมา200 กว่ากิโล2 ชั่วโมงกว่าแล้วก็ได้เจอกับธรรมชาติจริงๆกันครับที่นี่อุปตาดสวยงามสวยจริงแล้วผมจะไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมดูต่อละไปแล้วกันในจังหวัดอุทัยธานีก็เสียดายจังเดินมารอบไม่เจอเจ้ากิ้งกือมังกรสีชมพูหาไม่เจอเลยเสียดายจริงเสียดายผู้ชมทางบ้านอ่ะเดี๋ยวผมจะไปไหนกันต่อก็ไปดูกันดีกว่าลุยอุทัยต่อสแกกังตลาดของคนในชุมชนจังหวัดอุทัยธานีตลาดอยู่น้ำสแกกังเนี่ยคนอุทัยธานีเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนแพวิถีบนแพใช้วิถีชีวิตอยู่บนแพนี่คือตัวเมืองของอุทัยธานีตลาดริมน้ำเขาก็ใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายอยู่แล้วตรงนี้นี่คือตลาดสดริมน้ำเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตลาดมีอะไรกินบ้างเดี๋ยวจะซื้อกลับไปกินที่กรุงเทพถ้าในตลาดอุทัยธานีก็เนี่ยครับตลาดริมน้ำมีแต่ของกินบ้านๆของกินง่ายๆเลยของกินแบบคนที่ชอบอาหารแบบเนี้ยกับข้าวบ้านๆเนี่ยมาที่ตลาดริมน้ำอุทัยธานีเป็นเมืองนึงที่เงียบสงบแล้วก็ผู้คนมีความสุขมากครับคนในจังหวัดเขาใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายมากเลยทำอะไรปลาเห็ดป่ะเนี่ยทอดไข่ปลาจ้ะอ๋อทอดไข่ปลาน่ากินจังอาหารชิมได้ไหมจ้ะพูดเป็นเล่นชิมได้จ้ะจะชิมแล้วไม่ซื้อล่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่แก้ไม่ซื้ออุ้ยนี่ร้อนกำลังร้อนอยู่เลยท่านผู้ชมใช่มันเพิ่งขึ้น
ค่ะนี่กาแฟทอดมาสดๆเลยจ้ะผมนึกว่าปลาเห็ดปลาเห็ดก็คือคนกรุงเทพหรือคนเขาจะเรียกทอดมันแต่ว่าคนอุทัยธานีเขาเรียกปลาเห็ดใช่ค่ะแต่อันนี้เขาเอาไข่ปลามาทอดไข่ปลาอะไรครับเนี่ยไข่ปลานี่ค่ะเอาที่ทำปลาหวานปลาเค็มนี่ค่ะปลาที่ทำใช่ค่ะกินได้ทุกอย่างจ้ะอร่อยอ่ะขายยังไงเอ่ย6ชิ้น20นี่กุ้งให้กุ้งเลยนะกุ้งแพนี่ผักอูดผักอูดอันนี้กระเทียมค่ะอันนี้ผักอูดนี่ผักอูดนี่เอาไว้แบบใส่สับละเอียดเอียดซอยผักเผ็ดดีจังเลยเนี่ยอันเนี้ยใช่ไหมครับส่วนอันนี้มิ้มแถวอุทัยเขาเรียกมิ้มแต่คนแถวภาคอื่นเขาเรียกผึ้งนี่ผักอูดผัดเผ็ดใส่อะไรดีจังผัดเผ็ดหมูผัดเผ็ดพวกเนี้ยคนอุทัยเนี่ยเขาจะเป็นอาหารแบบสุดยอดของคนอุทัยเลยคืออึ่งอึ่งเนี่ยไว้ต้มเอาไว้ยำใส่ใบมะขามใส่อะไรดีจังเลยเนี่ยคนอุทัยเขากินอึ่งกันนะครับจะบอกไว้ให้อร่อยด้วยบอกไว้ให้ไม่ได้ต้องซื้อกลับบ้านปลาร้าปลาร้าอุทัยหอมมากจะบอกให้ปลาร้าอุทัยอร่อยที่สุดละเอาผมเอาไปหล่นอันนี้พ่อค้าใส่ทองอ่ะดูก็รู้ว่าขายดีขนาดไหนอ่ะรวยแล้วอ่ะได้แล้วเอาไปกินที่คอนโดปลาร้าแม่เอาหินวัดหน่อยใช่ไหมหนึ่งสองสามรูปแล้วกันครับกันตายอันนี้สวยหนึ่งสองสามขอบคุณครับก็สำหรับวันนี้กับอุทัยธานีก็มาถึงตอนจบท้ายคลิปแล้วนะครับก็อยากจะฝากไว้ด้วยจังหวัดนี้จังหวัดอุทัยธานีใกล้ๆบ้านใกล้ๆกรุงเทพมาแค่200กิโลสำหรับตรงนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้คือแม่น้ำสะแกกังแม่น้ำสะแกกังก็จะเป็นแม่น้ำที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของคนอุทัยธานีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่ามาเที่ยวเนาะแล้วก็ตรงข้ามผมว่าวัดโบสถ์ก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวอุทัยไม่ต้องอุทธรณ์ค่ำแล้วก็นอนที่อุทัยเลยคนอุทัยได้กล่าวไว้สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยไปแล้วสวัสดีครับ